วันหลังก็ไลน์มาอีกแก่ประโยคเดี๋ยวมีช็อตนี้ค่ะเดี๋ยวมีช็อตนี้หรอกน่าจะเป็นผู้หญิงของชายคนที่อายุน้อยที่สุดนะตอนนี้แต่พาดูเนียนมากดูไม่ออกเลยอ่ะใช่งานเกาหลีเขาดีมากหุยเนียนมากจริงๆคือแบบนั่งอยู่ใกล้ๆนี่ยังมองไม่เห็นเลยซูมมาเลยค่ะซูมมาเลยค่ะรักตรงนี้คือตลกมากที่นางเดินมาพี่เจจำหนูไม่ได้ใช่ไหมล่ะที่เดินมาที่มาที่งานซีซีเล่หนูไปทำหน้ามาแล้วก็ว่าหน้าดูละมุนขึ้นก่อนแต่งหน้าทุกครั้งเลยอ่ะหนูใช้อันเนี้ยแล้วช่างแต่งหน้าชอบถามว่าอุ๊ยผิวดีจังตัวนี้คือแบบอ๋อหรอมันไอ้ที่หน้าลอกคือหายเลยผิวก็ฟูเลยเรียกว่าผมกรอบเหมือนไม้กวาดเหมือนแบบน้องแบบตายไปแล้วไร้สื่อวิญญาณตัวนี้มันเหมือนแบบเหมือนทูบสื่อวิญญาณแล้วก็ทำให้แบบน้องมีชีวิตชีวามากขึ้นทูบสื่อวิญญาณค่ะคุณกินไหนฉีดแล้วผู้ชายชมนี่ค่ะแบบเฮ้ยหอมมันสรุปจบตรงนี้ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านคิฟนะฮะร้านกาแฟเก๋ๆอยู่ตรงเอกมัยเนี่ยร้านสวยน่ารักแสงดีเซลฟี่สวยก็ยังไงก็แวะมากันนะฮะครัวซองอร่อยดีเชื่อใจผู้หญิงของชายคนล่าสุดนะฮะน้องเจเนสน่าจะเป็นผู้หญิงของชายคนที่อายุน้อยที่สุดนะตอนนี้จริงๆหนูไปย้อนดูเทปมาเอ๊ะทำไมพี่ชายถึงชวนหนูอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีก็อยากรู้ว่าเด็กเขาคุยอะไรกันเขาเรียกอะไรมีบิวตี้ซีเครตอะไรอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญคือความน่ารักของน้องก็คือจริงๆเราเคยมาออกรายการพี่ชายแล้วน่าจะ4ปี5ปีป่ะตอนช่วงแรกๆเลยแต่ล่าสุดไปงานซิสเล่ใช่ค่ะแล้วอยู่ดีน้องคือตอนแรกเห็นน้องแต่คิดว่าเป็นเพื่อเป็นอินฟลูหรือเป็นดาราเกาหลีพูดตรงๆว่าจำน้องไม่ได้เพราะวันนั้นน้องมาแบบลุคดูแบบสวยหวานน่ารักมากๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งขอสารภาพว่าปกติจะเห็นเป็นลุคแบบว่าแรงๆฟาดฟาดแรงๆฟาดฟาดยังจำได้ถึงวันนี้ว่าวันหลังก็ไลน์มาอีกแก่ประโยคเดี๋ยวมีช็อตนี้ค่ะเดี๋ยวมีช็อตนี้หรอกห้ามพูดไม่พูดแล้วเล่นค่ะไม่แล้วน้องเขาก็มาทักหรือใครทักใครไม่รู้แล้วน้องบอกว่าพี่จำหนูไม่ได้ใช่ไหมหนูเพิ่งไปเกาหลีมาอันนี้ก็เลยหามาหนูไปทำอะไรเกาหลีมาหนูไปทำจมูกแล้วก็ทำตาค่ะเดี๋ยวก่อนอย่างแรกบนหน้าเนี่ยหนูทำอะไรมาบ้างถ้าให้นับย้อนตั้งแต่แรกเลยอ่ะเคยทำคางด้วยค่ะทั้งที่อันนี้ถอดออกหมดแล้วทุกคนก็บอกว่ามีคางอยู่แล้วไปทำไมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะฮิตทรงหน้าทรงสตรอเบอรี่หน้ายาวหน้าเล็กหน้าแหลมมีคางตอนนี้เทรนด์มันเปลี่ยนไปค่ะเราก็เลยถอดออกถอดเข้าถอดออกตามเทรนด์ค่ะท้าวความก่อนว่าก่อนที่จะทำคางซิลิโคนนะคะไปฉีดฟิลเลอร์แล้วตอนฉีดฟิลเลอร์อ่ะมันก็เหมือนแบบเป็นสิวเราก็ไม่รู้ว่ามันอักเสบหรือเกิดขึ้นจากอะไรเราก็เลยไปฉีดแล้วก็ใส่แบบเป็นซิลิโคนเลยแล้วก็ทำจมูกด้วยตอนนั้นคือทำทีเดียวเลยเพราะว่าแบบอยากสวยคือฟิลเลอร์กับคางเนี่ยทำแล้วเจ็บไหมอย่างแรกอยากรู้ฟิลเลอร์คางอ่ะไม่เจ็บค่ะเพราะว่ามันเหมือนการฉีดอ่ะถ้าให้แนะนำย้อนเวลากลับไปอ่ะคงไม่ทำเพราะว่าคางเนี่ยมันเป็นส่วนที่อยู่ข้างล่างสุดของใบหน้าแล้วโครงหน้าคนเราอะค่ะพอมันเติมแต่งอะไรนิดหน่อยตรงเราตรงกลางตรงเนี้ยมันจะดูออกยิ่งสู้กับแรงโน้มถ่วงอะมันก็จะยิ่งยาวยิ่งย้อยเพราะฉะนั้นคางอะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยแต่ตานี่ไม่ได้ทำตาทำค่ะแต่ตาดูเนียนมากดูไม่ออกเลยอะใช่งานเกาหลีเขาดีมากคือเขาทำจากข้างในหรือเขาก็ทำจากข้างนอกนี่แหละเขาเย็บจุดค่ะเขาก็เย็บจากข้างในค่ะก็คือไม่ใช่การกรีดหรือว่าลงมีดแต่เป็นการเย็บจุดเอานานไหมตาเนี่ยกว่าจะเข้าที่2เดือนออกจากบ้านได้แล้วไม่ใช่ออกจากบ้านแบบเขาเรียกว่าออกสื่อได้แล้วคือมันก็เนียนมันอาจจะตุ่ยๆนิดนึงแต่ว่าชั้นตามันก็จะชัดขึ้นเจนนี่หลับตาให้ดูหน่อยสิให้ผู้ชมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิว่าหุยเนียนมากจริงๆคือแบบนั่งอยู่ใกล้ๆนี่ยังมองไม่เห็นเลยซูมมาเลยค่ะซูมมาเลยค่ะรัดตรงนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีแฟนเพจเขาแบบกำลังคิดอยู่ว่าอยากจะไปทำอย่างเงี้ยอาจจะเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วด้วยอ่ะเจนนี่มีคำแนะนำอะไรไหมแนะนำนะคะให้ไปทำที่เกาหลีเลยหรือว่าไปคลินิกที่เขามีเทคนิคการเย็บจุดจะดีกว่าการลงมีดบอกชื่อคลินิกได้ไหมของที่เกาหลีเป็นโรงพยาบาลชื่อ Dream ค่ะชื่อ Dream ที่เกาหลีจริงๆชื่อยาวมีมากกว่านี้นะคะลองไปเสิร์ชใน Google ว่าโรงพยาบาล Dream Plastic Surgery อะไรเงี้ยค่ะอ่ะพี่ถามตรงๆเขาสปอนเซอร์เราให้เราไปหรือเราหาข้อมูลแล้วเราไปเองเราหาข้อมูลแล้วก็จ่ายตังค์ไปเองค่ะอ๋อคือไม่ได้แบบว่าอ่ะมาบาร์เทอร์กันเหมือนกับว่าเธอเป็นดาราอยู่เมืองไทยแล้วเธอมาทำแล้วเดี๋ยวเธอไป PR ให้ฉันไม่ใช่เราจ่ายตังเองเลยพี่กล้าที่จะบอกค่ะเพราะว่าเขาทำออกมาแล้วทำดีคุณหมอนี่ต้องเจาะจงไหมว่าต้องเป็นใครคุณหมอเจาะจงค่ะก็จะเป็นเลือกคุณหมอยูอันนาค่ะยูอันนาผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงค่ะอ๋อทำไมเราไปเสิร์ชหาข้อมูลมาแล้วคุณหมอคนนี้เขาดัง
รื่องทำตาหรอคือเนื่องจากว่าเพื่อนเนี่ยหน้าเขาเปลี่ยนไปแล้วเราก็เลยไปถามว่าเอ้ยทำไมดูหวานขึ้นคือตอนแรกก็ดูไม่ออกจริงๆว่าเขาไปทำอะไรมาเขาก็ไม่ได้บอกเราแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีแบบมีมิติขึ้นไม่รู้จะอะไรก็เลยทายทำข้างหรอทำจมูกหรอทำไมมันดูหวานแบบโครงหน้าหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยไปทำตามาดูไม่ออกเลยใช่ไหมคือเป็นชั้นตาเล็กๆแล้วแบบเป็นชั้นที่เท่ากันสวยมากเราก็เลยรู้สึกว่าเออจะต้องไปทำกับหมอคนนี้เพราะว่ามันไม่โป๊ะมันไม่ปลอมจริงอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะเพราะว่าเป็นชั้นตาที่มันดูเหมือนแบบเหมือนเราเกิดมีตาแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ดูใหญ่เกินอ่ะบางทีถ้ามันใหญ่เกินมันจะดูแบบมันก็จะดูหลอกเนาะต่อให้ไม่เป็นหอยแครงแต่ก็จะดูว่าเออคนนี้ไปทำตาแพงไหมแพงค่ะเท่าไหร่คะอ่ะบอก 350,000 ค่ะโอเคแต่พี่ว่านะถ้าได้แบบนี้มันก็คุ้มนะเพราะไม่งั้นนะบางทีจ่ายไม่แพงเท่านี้แต่แก้แล้วแก้อีกนี่ก็ไม่จบเหมือนกันนะใช่แต่คุณหมอค่ะก็คืออย่างใครที่มีปัญหาเรื่องแก้อะไรเงี้ยคือคุณหมอบางทีเขาก็ไม่รับค่ะคุณหมอจะฟิวเชอร์นิดนึงอย่างหนูใช่ตอนแรกหนูบอกว่าขอชั้นตาใหญ่ได้ไหมคะไม่ทำให้เขาก็บอกว่าไม่ได้แบบนี้น่ารักกว่าถ้าจะทำชั้นตาใหญ่ไปที่อื่นหรือไปหมออื่นอันนี้ไม่ทำนี่ก็เลยแบบเลิศโอเคได้แปลว่าต้องสวยแน่นอนอ๋อคือพี่เนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ในการที่พูดตรงๆไม่ค่อยได้คุยกับคนที่เขาไปทำหน้าที่เกาหลีมาพี่เคยเลยอยากรู้ว่าขั้นตอนคือว่าพอเราได้คลินิกแล้วได้คุณหมอแล้วแล้วเราติดต่อไปที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยเราต้องหาล่ามเองหรือเขามีล่ามให้ที่เกาหลีอะค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะศูนย์รวมแหล่งที่ทุกคนอะมาทำศัลยกรรมอยู่แล้วเขาจะมีล่ามทุกภาษาแทบจะทุกภาษาเลยยิ่งคนไทยนี่ไม่ต้องห่วงเลยคือเขามีแบบสแตนบายอ๋อเหมือนมีแบบมันเวลาประชุมสหประชาชาติแล้วมีธงทุกชาติอยู่แล้วประมาณนั้นเรื่องจิ้มเลยอ๋อโอเคมาถึงเรื่องจมูกแก้มากี่ครั้งแล้วเอาอย่างนี้ก่อนอันนี้แท่งที่3ค่ะครั้งแรกทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่รับกับใบหน้ามันสูงตั้งแต่แบบหว่างคิ้วอะค่ะคือรู้สึกว่ามันไม่ละมุนมันไม่ใช่มนุษย์ปกติคือพอเวลามองด้านข้างแล้วจากตรงหน้าผากแล้วมันตรงมาเลยถูกไหมถูกมันไม่เว้าเข้านิดนึงถูกปะใช่มันไม่มีร่องตรงนี้อันนั้นคือครั้งแรกครั้งแรกส่วนครั้งที่สองมันไม่ยาวเกินไปแล้วแต่ความสูงอะก็ยังสูงอยู่อีกเราไม่รู้ว่าด้วยโครงหน้าของเราหรือแบบกะโหลกเราเนี่ยมันแปลกด้วยอันนี้เราก็แอบคิดว่าเอ๊ะขนาดเปลี่ยนหมอแล้วเราก็คิดว่าหมอคนนี้เราก็หาข้อมูลมาแล้วเขาเก่งนะแต่สุดท้ายก็ยังสูงอยู่ดีไม่พอใจเราคือแล้วเขาใช้เทคนิคเดียวกันไหมทั้งสองคนเทคนิคเดียวกันค่ะมันเป็นการแบบว่าฉีดยาชาเข้าไปแล้วก็เปิดข้างนึงแล้วก็ใส่ซิลิโคนก็แค่วางซิลิโคนคือทั้งสองครั้งนี้คือที่ไทยที่ไทยครั้งแรกแล้วครั้งที่3บินไปเกาหลีค่ะบินไปเกาหลีแล้วเขาใช้เทคนิคเดียวกันไหมไม่ค่ะจะเป็นการโอเพนค่ะโอเพนคืออ๋อเปิดแล้วก็จัดเรียงกระดูกใหม่แล้วเราแบบไม่ได้มีเรฟเฟอเรนซ์เลยแค่บอกว่าเอาให้เข้ากับหน้าเราแล้วเราไม่ชอบอะไรตรงไหนเราก็แค่บอกไว้ตอนแรกจะมีป่องตรงนี้ค่ะมันดูเหมือนชมพู่ไม่ชอบค่ะช่วยเอาออกได้ไหมให้มันแบบดูเล็กลงเรียวลงแล้วก็ที่ชอบเลยก็คืออยากให้ตรงเนี้ยเตี้ยให้มันมีร่องตรงนี้อะไรเงี้ยก็ไปอธิบายให้หมอฟังว่าเราคอนเซิร์นอะไรคุณหมอเขาก็แบบโอเคทำได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อนข้างแบบมั่นใจอ่ะเพราะว่าเราก็รู้มาว่าเขาทำให้ดาราคนไหนบ้างใช่ของเกาหลีนะคะครั้งนี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะแฮปปี้เลยใช่ไหมอ่ะทีนี้แพงไหมอยากรู้จมูกแพงอ่ะแบบไม่กล้าพูดราคาเพราะว่ากลัวแม่ไม่หนูไม่กลัวแม่ด่าหรอกแต่ว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็กลัวแบบคนแบบเป็นล้านเหรอไม่ถึงค่ะประมาณ600,000กว่าบาทเราไม่ได้บอกว่าจ่ายไม่แพงแล้วไม่ดีนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนด้วยเนาะแต่ถ้าแบบอ่ะโอเคถ้าเรามา make sure ว่าราคานี้เราสู้ได้เราไม่เดือดร้อนแล้วมันจบอะพี่ว่ามันก็คุ้มเนาะแล้วคิดว่าจะไม่ต้องมีการไปแก้อีกแล้วใช่ไหมครั้งนี้พอใจแล้วค่ะพอใจแล้วเนาะมันค่อนข้างเจ็บค่ะพี่ชายเจ็บอ๋อเหรอใช่คือตอนที่มันทรมานที่สุดเลยอะมันคือหลังจากผ่าตัดเสร็จปุ๊บอะเขาจะยัดแพ็คกิ้งที่เป็นสำลีอะเข้าไปในจมูกรูจมูกทั้งสองข้างเป็นเวลา3วันที่เราต้องหายใจทางปากใช่แล้วคอมันก็จะแห้งตลอดเวลาตื่นมาทุก10นาทีที่แบบสะดุ้งตื่นก็คือต้องจิบน้ำนิดนึงแล้วก็หลับต่ออยู่อย่างนั้น3วันกินคงกินข้าวก็แบบสำลักปุ๊บวะอะไรอย่างเงี้ยก็คือกลัวไปหมดต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลที่นู่นทำไม่ค่ะก็คือหลังจากทำเสร็จอะกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมที่พักของเราได้เลยเราก็ดูแลตัวเองใช่ก็คือแต่ยังไม่ขึ้นเครื่องกลับถูกไหมไม่ค่ะอยู่นานแค่ไหนอะตอนนั้นจะอยู่ประมาณ3อาทิตย์ค่ะเพราะว่า2อาทิตย์รอคุณหมอตัดไหมดูแผลเช็คแผลมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าการทำจมูกแบบรื้อโครงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นการผ่าตัดใหญ่คือตลกมากที่นางเดินมาพี่ใจจำหนูไม่ได้ใช่ไหมล่ะที่เด
เดินมาที่มาที่งานซิสเล่หนูไปทำหน้ามาแล้วคือว่าเผื่อหนูจะได้รับบทนางเอกบ้างหน้าหนูหวานขึ้นจะบอกว่าหน้าดูละมุนขึ้นบอกคลินิกได้ไหมโรงพยาบาลคลินิกอะไรเงี้ยได้ค่ะชื่อพรีเมียค่ะพรีเมียแล้วคุณหมอต้องเป็นคุณหมอคุณหมอคนนี้เท่านั้นชื่อชเวค่ะชเวคุณหมอผู้ชายผู้ชายค่ะวิลักษณ์ที่สุดบอกหมดเลยนะคนเนี้ยที่สุดแล้วในอนาคตอยากไปทำอะไรอีกเพิ่มอีกไหมแต่พี่ว่าสวยแล้วนะพี่ว่าสวยแล้วนะหนูเจ็บหนูไม่ไหวเพราะมันทรมานเฮ้ยพี่อยากเห็นรูปตอนที่ยังไม่ทำศัลยกรรมอะหน้าเราอะเคยเอามาเทียบไหมอุ้ยมีให้ดูด้วยอุ้ยมีเดี๋ยวหนูหารักที่สุดให้ดูด้วยแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตด้วยที่สุดนี่ก็หน้าออริจินอลก็คล้ายๆเดิมนี่คือแบบเวอร์ชันล่าสุดที่หนูไปทำมาคือทำให้มันคล้ายกับหน้าออริจินอลมากที่สุดก็สมราคาที่ทำก็คือก็สวยขึ้นจริงๆใช่ไหมก็สวยขึ้นจริงๆแต่ว่าตอนสมัยก่อนไม่ได้ว่าไม่สวยนะแต่สวยขึ้นมันดูสวยแพงขึ้นเพราะว่าราคาด้วยให้เกียรติราคาด้วยค่ะแล้วพวกทรีทเมนต์ทำหน้านี่ทำอะไรบ้างด้วยความที่ตัวเองอ่ะเป็นคนขาวใช่ไหมคะทุกครั้งที่มีสิวเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแดงที่ชัดเจนมากๆก็จะเป็นพวกแบบพิกโคเลเซอร์พิกโคไบรท์อย่างสิวเนี่ยหนูก็คือจะไปหาแบบโรงพยาบาลอโศกโรงพยาบาลผิวหนังเลยที่แบบเฉพาะจุดหนูมีปัญหาผิวด้วยหรอผิวดูดีละเอียดมากเลยมีปัญหาสิวเยอะหรอจริงๆแล้วก็มันน่าจะเป็นช่วงฮอร์โมนช่วงรอบเดือนมากกว่าค่ะที่จะขึ้นแบบพวกสิวอักเสบแล้วก็สิวอุตันก็เกิดจากการแต่งหน้าอะไรเงี้ยอย่างไปทำพิกโคเลเซอร์แล้วมีฉีดโบฉีดฟิลเลอร์หรืออะไรที่หน้าอีกไหมหรือว่าไปทำคือโบท็อกซ์อ่ะนานๆทีเลยค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นปัญหาแล้วจริงๆอย่างแบบเอ้ยคิ้วเริ่มตกแล้วแบบเราก็สู้กับแรงโน้มถ่วงไม่ไหวเนาะในระยะเวลาแบบเฮ้ยปีกว่าแล้วเราไม่ได้ฉีดเลยก็ไม่ได้ฟิลเลอร์เนี่ยจะไม่เอาเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราเคยทำกับคางแล้วเรามีอดีตที่โหดร้ายเราก็เลยปฏิเสธเลยเดี๋ยวก่อนนะสู้กับแรงโน้มถ่วงไม่ได้อายุเท่าไหร่คะ28โถแต่หนูทำเอาเทอร่าเทอร์มาคือทุก6เดือนเลยนะเพื่อให้หน้าเราเรียวเด็กตลอดเวลาใช่ให้มันเฟิร์มให้มันกระชับให้มันแบบไม่ไปตามแรงโน้มถ่วงแล้วก็ยกขึ้นตลอดเวลามาคุยเรื่องงานกันบ้างดีกว่าตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างก็กำลังถ่ายซีรีส์ที่กำลังจะเปิดกล้องค่ะชื่อว่า Survivor ค่ะ Survivor เล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นนางเอกค่ะอุ๊ยจริงเหรอดีใจด้วยคือในที่สุดทำหน้ามาแล้วในที่สุดสมที่หนูพูดเลยเป็นซีรีส์ซอมบี้ค่ะเกี่ยวกับซอมบี้อ๋อซอมบี้ในไทยแลนด์ยังไม่มีซอมอ๋อนี่เป็นซอมบี้ครั้งแรกใช่ไหมบทที่พี่จำหนูได้ครั้งแรกคือเรื่องเมียอะไรนะ2000อะไร2018ใช่ไหมคะที่หนูแบบว่าหน้าแบบหน้าตกมากจริงหน้าตกที่สุดหลังจากนั้นหนูก็จะได้รับบทแนวนั้นมาตลอดเลยถูกไหมใช่ค่ะคือด้วยความที่พออยู่ในวงการเนี่ยค่ะพี่ชายเราเหมือนเลือกมากไม่ได้อะตรงที่เราเป็นฟรีแลนซ์เราไม่ได้เซ็นสังกัดช่องที่เขาจะแบบปลุกปั้นเราอะไรอย่างนี้แบบคือคนก็จะซื้อในภาพจำของเราว่าเอ้ยอีเด็กคนนี้ขายได้ขาวหมวยเล่นร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อเราแบบเดิมๆแล้วบทอะไรที่เราแบบอยากเล่นแต่ยังไม่เคยมีใครมาเสนอเราเลยอ่ะจริงๆอ่ะเป็นบทอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่ามันท้าทายเราแล้วเรามีแบบโปรเจกต์ส่วนตัวอะไรไหมนอกจากการทำละครหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ก็ทำอะไรขายเลยขายเลยตอนแรกเกรงใจมากไม่เป็นไรเล่าเลยเหรอยกระดับของตัวเองใช่ไหมเอามาเลยอันนี้ค่ะคือมันใหม่มากจริงๆมันคือ cleansing balm stick ค่ะอันนี้แบรนด์ของหนูเองของหนูเองเลยนี่ว้ายคือมันเป็นหอมค่ะคือมันเป็นการทำความสะอาดแล้วก็บำรุงคือหลายคนอ่ะจะพบกับ cleansing balm ในรูปแบบกระปุกใช่ไหมคะแล้วมันจะเจอปัญหาที่พอควักออกมาแล้วมือก็เปื้อนสิ่งที่ทำมาเป็นแท่งอะค่ะเพราะว่าเราอยากให้แบบคนที่ไม่ว่างหรือว่าทำกิจกรรมอย่างอื่นอยู่สามารถที่จะแบบถูได้เลยมันเหมือนนวดหน้าไปด้วยอันนี้ก็คือใช้ตอนหน้าแห้งๆไปเลยป้ายตอนที่มีเมคอัพมีเมคอัพใช่ค่ะออยล์ของเราเนี่ยจะเป็นออยล์แบบว่าธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะจากพืชทะเลทรายกับเก็บความชุ่มชื้นอย่างแรกเลยคนจะต้องกลัวว่าอุดตันไหมใช้แล้วหน้าจะเป็นสีหรือเปล่าคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะคนท้องใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะไม่มีวิตามินเอไม่มีนู่นนั่นนี่ถูกไหมโอเคอันนี้นะคะแบรนด์ชื่อว่าเจนใช่ไหมใช่ค่ะ Cleansing Balm Stick เฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากคุณไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยเห็นมีมาก่อนเลยใช่ค่ะอันนี้คือใหม่เจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยยังไม่เคยทำยังหนูซุ่มทำมา2 ปีแล้วค่ะอุ้ยมาร้อนที่พี่ที่แรกหรือเปล่าที่แรกเลย
ดิฉันเลือกคนถูกนี่เหมือนมีนี่พูดตรงๆไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะไม่รู้ด้วยว่าน้องเขามีแบรนด์ของตัวเองเดี๋ยวพี่จะไปลองแล้วก็รีวิวนะคะคือมันเล็กแล้วก็แบบเวลาถ้าสมมติพี่ชัยไปแบบต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยมันสามารถพกขึ้นเครื่องได้อย่างหนูพกใส่กระเป๋าสะพายคนผิวมันใช้ได้ไหมใช้ได้ยิ่งบำรุงเลยผู้ชายใช้ได้ไหมผู้ชายยิ่งใช้ได้เลยค่ะโอเคแพคเกจิ้งเธอกล่องดูเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นแบรนด์ที่มาจากคลินิกในเกาหลีอะดูมีความลักชัวรี่นะฮะส่วนผสมมาเน้นมาเป็นแบบธรรมชาติใช่ไหมคะอ่อนโยนกับทุกสภาพผิวเนาะแต่ว่าเราขายออนไลน์อย่างเดียวใช่ไหมหรือว่าเราจะมีไปวางขายตามแบบยังค่ะยังไม่มีแพ็คออนไลน์อย่างเดียวเนาะอาจจะออกไปออกบูธตามห้างอะไรโอเคได้ค่ะมาทีนี้อันนี้ขั้นตอนสเต็ปแรกของการดูแลก็คือล้างหน้าก็แบรนด์เจนแล้วทีนี้ต่อมาเอามาค่ะหนูทำการบ้านมานะพี่ชัยคนอื่นเขาพกกระเป๋าเครื่องสำอางมาเมามอยหนูไม่อยากเป็นกระบะหนูเอามาเป็นกระบะคนอื่นเขากระปุกกระเป๋าเขาแบบอุ้ยผู้ดีค่ะบาโดมพาด้านี่จ้ะแล้วเวลายกขึ้นรถก็คือบอกน้องผู้ช่วยไปเอากระบะพี่ขึ้นมานี่เลยแล้วเวลาหาอะไรอุ้ยสนุกถ้าใครเคยดูใน TikTok แล้วเห็นห้องน้ำเจนนะมันจะมีสกินแคร์เยอะมากแต่ว่าอันนี้คือใช้จริงเรารู้สึกว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนโยนแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่หนักหน้าจนเกินไปไม่มีความคอมเพล็กก็เลยชอบคิเรลใช่แบรนด์ญี่ปุ่นใช่ไหมอันนี้เป็นสูตรสิวนะคะเดี๋ยวแยกก่อนว่าคนเราที่มันมีสกินแคร์เยอะเนี่ยแต่ละวันหน้าเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกใช้อ่ะมันก็จะต่างกันจริงๆก็มีใช้มากกว่าอันนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างของหนูจะเลือกใช้อันนี้เป็นเดลี่รูทีนเลยเพราะว่ามันเป็นสเปรย์บำรุงบางทีขี้เกียจไปออกกองมาเหนื่อยมากหลังล้างหน้าเสร็จก็คือฉีดแค่นี้แล้วนอนได้เลยใช่มันมีความมอยส์แบบเยอะมากก็คือหลังล้างหน้าฉีดไปเลยเติมน้ำให้ผิวมันก็จะนุ่มอะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่มันเนาะไม่เหนียวด้วยล้างหน้าเสร็จฉีดอันนี้แล้วต่อด้วยถ้าหน้าไม่ได้แห้งมาก uh-huh. จะใช้แค่นิดเดียวปริมาณนิดเดียว uh-huh. ก็ไป5จุดเล็กๆค่ะแล้วก็ถูทั่วหน้าช่วยเรื่องอะไรเป็นมอยเจอไรเซอร์มอยเจอไรเซอร์ชุ่มชื้นธรรมดาอ๋อชุ่มชื้นวันไหนที่เราหน้าลอกอย่างเช่นเราบางทีกินยาสิวหรือทายาสิวที่แบบละลายก่อนล้างหน้าแล้วลืมทาทิ้งไว้ตื่นมาวันรุ่งขึ้นเฮ้ยหน้าลอก uh-huh. แล้วต้องแต่งหน้าไปออกงานเงี้ยตัวนี้คือแบบอ๋อหรอมันไอ้ที่หน้าลอกคือหายเลยผิวก็ฟูเลยเดี๋ยวขอดูนึงอ่ะดูเลยค่ะเราก็เคยรีวิวไปแล้วนะแต่ว่านานแล้วก็กลับมาเตือนความจำกันอันนี้คิวเรานุ่มมากคุณแล้วก็ไม่แพงเนาะแบรนด์เนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสูตรสิวค่ะก็อันนี้เป็นโลชั่นแบบน้ำแล้วก็เทคเจอร์เซรั่มแต่ช่วงไม่มีสิวก็ไม่ใช้ใช่ค่ะไม่ใช้อ๋อโอเคอันนี้สำหรับใครเป็นสิวนะคะอันต่อไปนะคะก็คือก่อนแต่งหน้าทุกครั้งเลยอ่ะหนูใช้อันเนี้ยแล้วช่างแต่งหน้าชอบถามว่าอุ๊ยผิวดีจังเว้ยอันนี้ซื้อที่ไหนเกาหลีค่ะทอริเดนแล้วดังมากที่เกาหลีคือแบบว่าอย่างที่มาร์กหน้าของเขาอะไรเงี้ยขาดตลาดตลอดเวลาอ๋อเหรอแล้วไม่แพงไหมไม่แพงทุกอย่างที่หยิบมาคือถูกมากไม่มีอะไรถึงพันเลยเนี่ยอ๋อจริงเหรอจริงไม่เกินใช้2อันนี้แล้วช่างแต่งหน้าชอบถามว่าหน้าฉ่ำมากทำไมหน้าดีจังแบบผิวดีแบบหมายถึงว่ามันไม่รบกวนเมคอัพด้วยอันนี้ก็คือหนูจะใช้เช้าเย็นหรือว่าใช้เฉพาะตอนเช้าใช้แค่เฉพาะตอนเช้าอ๋อโอเคอันนี้เป็นเซรั่มใช่ไหมชุ่มชื้นไฮยาโลโมเลกุล่าไฮยาลูรอนิกแอซิดก็คือเป็นแบบโมเลกุลเล็กนั่นแหละคิดว่านะอุ้ยเนื้อเบาแล้วมันก็จะซึมเร็วเลยค่ะอันนี้เป็นชูตติ้งครีมอันนี้ก็ทาหลังจากเซรั่มไปเลยตอนเช้าหาซื้อยากไหมในเกาหลีหรือว่าเขาก็มีตามโอลิฟยังทั่วไปเลยแบรนด์นี้ของเกาหลีอ่ะมีอะไรอีกอ๋อลืมบอกว่าอันนี้คือใช้หมดไม่รู้แล้ว SK2 คือจะใช้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วก็ขวดที่15หรือเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ SK2 น้ำตบพิเทราในตำนานนะฮะผิวละเอียดอันต่อไปเป็นอะไรดีคะพี่ชายมันเยอะผมนะผมมีมีค่ะคือหลายคนน่าจะรู้จักแล้วหนูเชื่อแต่ว่าใครที่ทำสีผมหรือว่าผมที่มันแห้งมากๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนูแบบทำผมบ่อยเจอความร้อนทุกวันผมเวลาสระทีมันสางยากค่ะตัวนี้คือ number one เป็นทรีทเมนต์เป็นทรีทเมนต์อ๋อโอเคก็คือใช้ได้ทุกวันใช่อันนี้ก็คือซื้อใน drug store ญี่ปุ่นทั่วไปหรือเมืองไทยมีไหมไม่รู้ไม่มีหนูว่าไม่มีเพราะหนูหาซื้อไม่ได้หนูขนมาต้อง20กระปุกนะถ้าไปญี่ปุ่นก็มีแน่นอนนะ drug store อะไรอย่างงี้ดีตรงที่คืออุ๊ยแต่ผมน้องสวยว่ะเดี๋ยวนะสยายผมเข้าได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นรอยหมาติดนึงผมหนาพรีเซนเตอร์ต้องเข้าแล้วล่ะแบรนด์ผมเห็นด้วยค่ะค
ือเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งไม่แพงถูกไหมไม่แพงเลยค่ะประมาณ500บาทชอบเพราะว่าหลังจากสระผมเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะผมเรามันแบบมันแห้งแล้วมันหวียากเรียกว่าผมกรอบเหมือนไม้กวาดเหมือนแบบน้องแบบตายไปแล้วไร้สื่อวิญญาณตัวนี้มันเหมือนแบบเหมือนทูบสื่อวิญญาณแล้วก็ทำให้แบบน้องมีชีวิตชีวามากขึ้นทูบสื่อวิญญาณค่ะคุณใช้แล้วก็ผมนุ่มลื่นนะฮะแล้วก็ผมดูแบบว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะไรอย่างงี้ถูกต้องแล้วอันนี้คืออันนี้ก็เซรั่มบำรุงผมซื้อเพราะว่าอันเนี้ยมันดีหนูก็เลยแบบเห็นเฮ้ยมีเซรั่มมาด้วยหรอมันเพิ่งออกใหม่มาก็เลยใช้แล้วดีมากผมลื่นเลยคือแบบคือใช้ก่อนแบบว่าที่เราจะสไตลิ่งผมอะไรเงี้ยหรอหรือว่าอะไรหนูว่าจะใช้ตัวเนี้ยตอนก่อนนอนกับเป็นลิฟอินไปเลยใช่คือมันเป็นเซรั่มบำรุงทำให้ผมนุ่มดูสุขภาพดีมันจะเป็นเจลใสๆเทคเจอร์เป็นเจลโอเคแล้วก็ผมที่พันกันอะไรเงี้ยมันก็แบบหุยเธอเดี๋ยวฉันจะไปซื้อมาฉันชอบอันนี้เพราะว่าหรือป่ะส่วนใหญ่ลิฟอินจะเป็นเนื้อครีมแล้วพี่ไม่ชอบมันเหนอะเป็นเหมือนออยล์ผสมเซรั่มเนาะมันมีความมันๆอ๋อจริงๆถ้าตอนเช้าใครที่ไม่ได้สไตลิ่งผมอะไรมากมายแล้วรูปๆนี้ไปก็จะดูเงาเนาะถูกต้องใช่ไหมค่ะใช่ผมมันก็จะดูเหมือนสุขภาพดีหนูเอาแชมพูมาด้วยแชมพูเอาไว้ที่เห็นแล้วอาเวด้าใช่ไหมเนี่ยใช่คือขวดใหญ่มากอุ้ยชอบกลิ่นนี้นั่นแหละนี่คือสิ่งที่แล้วมันเย็นใช่พี่ชอบกลิ่นนี้มันสบายหัวพี่จะบอกว่าหรือว่าสมัยก่อนพี่ก็ไม่รู้จักหรอกอาเวด้าพี่ไปออสเตรเลียตอนนั้นอาเวด้ายังไม่เข้าบ้านเราไปแล้วก็ไปเดินผ่านร้านนึงก็มันมีกลิ่นหอมอ่ะพี่ก็เลยเดินเข้าไปดูแล้วไปเจอแชมพูกลิ่นนี้แหละก็ลองปุ๊บเอาเงินฉันไปเลยค่ะเอาไปเลยค่ะคือหอมมากเคยลองป่ะเธอดีมากแล้วใครที่ผมมันนะทุกคนหนังหัวแห้งเลยอ่ะอาเวด้าสูตรเนี้ยคือแปลกตรงที่พอสระตอนกลางคืนก็จะรู้สึกผ่อนคลายแต่พอสระตอนเช้าก็รู้สึกว่าปลุกสดชื่นสดชื่นโอ้เย็นหัวคือแบบว่าเอเนอร์จายส์มากๆเลยคือมันจะรู้สึกว่าตื่นพร้อมที่จะแบบว่าอารมณ์ดีด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ดีมากๆเลยโรสแมรี่มินเนี่ยอยากให้ทุกคนลองจริงๆนะของอาเวด้าแล้วก็อันเนี้ยเป็นเซรั่มสำหรับตัวค่ะเซรั่มผิวอันนี้แบรนด์จากประเทศอันนี้หาซื้อยากมากของญี่ปุ่นค่ะเอาของญี่ปุ่นหาซื้อยากมากเอาบลองบอดี้เซรั่มครีมก็คือดรักสโตร์ที่นู่นใช่แต่เมืองไทยมีไหมไม่มีค่ะแล้วหาซื้อยากมากในออนไลน์ก็คือหลอดนึงประมาณเท่าไหร่อ่ะอุ้ยนี่อ่ะประมาณ 8-900 ค่ะช่ำอ่ะช่ำแล้วผิวแบบดีเลยแล้วก็ผิวแบบลื่นรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นรอยๆแบบว่าเหี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยฟูเลยจ้ะโอเคเจอการดักสโตร์ญี่ปุ่นนะฮะมาซูมาโตะคิโยชิแตกแน่ๆและอันนี้คืออันนี้คือใช้แบบเป็นเดลี่รูทีนของหนูอันนี้แบรนด์เกาหลีเกาหลีโอเคอันนี้ช่วยเรื่องอะไรอ่ะคือจะบอกว่าทำไมเราถึงเลือกแบบโลชั่นอะไรพวกเนี้ยจากญี่ปุ่นเกาหลีหรืออะไรเพราะว่าเขาเมืองหนาวเนาะแล้วเวลาเขาจะทำเท็กเจอร์ความชุ่มชื้นหรืออะไรเงี้ยเขาจะทำที่มันดีกว่าไทยเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกใช้อันนี้อันนี้ก็ไม่แพงใช่ไหมจ๊ะไม่แพงค่ะอันนี้ไม่แพงจริงๆหนูไม่ค่อยเป็นไม่ได้เน้นของแพงเขาจะแบรนด์อะไรขนาดนั้นหนูเน้นที่ใช้แล้วดีแล้วเห็นผลแล้วก็ไม่หนูเน้นศัลยกรรมไปเลยหนูทำไปเลยใส่มันไปเลยหนูหาหมอไปเลยจบอันนี้ก็ดักสโตร์ที่เกาหลีใช่ชุ่มชื้นมากๆโอลิฟยังค่ะโอลิฟยังโอเคเขาบอกว่าเป็นอัลตรารีแพร์อินเทนซีฟแคร์ครีมอันต่อไ ไปน้ำหอมแล้วมั้ยไออันนี้มียาสิวก่อนค่ะยาสิวยาสิวอุ้ยด้วยความที่หน้าเรามันแบบพอผิวมันขาวใช่มั้ยคะพอเป็นเม็ดนึงเราก็รู้สึกวอรี่มากๆแล้วว่าจะต้องกำจัดออกคือเจนเชื่อว่าหลายคนรู้จักเพราะว่าของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นค่ะทาแบบแค่คืนเดียวอ่ะยุบเลยมันเป็น amazing มากๆเป็นยาที่ amazing จริงๆชื่อว่าแพรแพรบ้านเรามีขายมั้ยมาซูมาโตะโยชิบ้านเรามีไหมมีใช่ไหมโอเคมันไม่แสบไม่อะไรใช่ไหมไม่แสบไม่อะไรลดการอักเสบของสิวใช่ค่ะโอเคเผื่อคนเผื่อใครยังไม่รู้อันนี้ลดใช่ไหมมีคนคอนเฟิร์มลดการสิ่งที่เอามาท่านผู้ชมเนี่ยข้างหลังกล้องคือแบบมีแต่คนบอกว่าลดจริงอันนี้จริงจริงจริงต่อไปเป็นความผอมอีกแล้วคือเราก็แบบฟิลผู้ใหญ่ที่บ้านใส่เอ็มเวสั่งเอ็มเวทูมีชีไลท์มันเป็นแบบการกินแทนมื้ออาหารก็คือเราจะไม่ขาดสารอาหารคล้ายๆเหมือนพวกพลานเบสโปรตีนอะไรแบบนั้นใช่ค่ะเอาแต่เป็นรสกาแฟอุ้ยน่าสนน่ะกินแล้วก็อิ่มด้วยมันมีแบบพวกแมกนีเซียมมีอะไรอย่างเงี้ยมีทุกอย่างที่ก็คือมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายครบ5หมู่แต่ว่าไม่ได้มีนมไม่ได้มีเพราะว่าบางคนแพ้เดรี่อะไรไม่น่ามีเนาะไม่รู้ว่าหนูไม่ได้ขายลองไปเสิร์ชดู
เห็นไหมเรียวขนาดนั้นรสชาติโอเคใช่ไหมก็เหมือนเช็คโปรตีนเลยค่ะคือมันแบบเมื่อๆกินยากฟิลนั้นนะคะสำหรับคนลดความอ้วนอันนี้พูดจริงๆโอเคต่อไปก็จะเป็นวิตามินจากญี่ปุ่นค่ะ fish collagen ceramide อุ๊ยตายละคือส่วนตัวหนูแค่เห็นคำว่า ceramide เนี่ยแหละเพราะในเมืองไทยอ่ะเขามีกฎหมายด้านแบบว่าชื่อของวิตามินหนูก็เลยไปซื้อจากญี่ปุ่นเพราะว่าเซรามายด์มันช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยผิวแห้งกร้ามก็จะฟูขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคือกินเพราะว่าดูแลผิวค่ะรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นผิวแข็งแรงแล้วกินต่อเนื่องมาหลายซองแล้วใช่หลายซองแล้วกินวันละกี่เม็ดหกเม็ดค่ะกินวันละ6เม็ดหลังอาหารใช่ค่ะมื้อใดมื้อหนึ่งก็เลือกเอาวิตามินต้องกินกับอาหารนะเพราะว่ามันไม่รู้จะดึงสารอาหารไปทำงานยังไงอย่างเช่นแบบแอสตาแซนทีหรืออะไรเงี้ยก็จะต้องไปกินกับที่มีน้ำมันไขมันอะไรเงี้ยเพื่อจะแบบเวอร์เอามาเลยพูดถึงแอสตาซันตีนพี่ก็ทำของตัวเองไม่แล้วทำไมพี่ชัยมองเรายิ้มเริ่มไม่ก็เลยเอามาให้และอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเกรดญี่ปุ่นนะแอสตาซันตีนเกรดญี่ปุ่นผสมกับมีวิตามินอีมันต้องกินคู่กันนะใช่ไม่งั้นนะมันจะไม่มีประสิทธิภาพอุ้ยคนนี้รู้จริงเอาไปเลยเดี๋ยวเอามาให้10กล่องขอบคุณค่ะไม่อันนี้เนี่ยพี่ก็ไปค้นคว้ามาว่าเฮ้ยถ้าแอสตาซันตีนเนี่ยให้มันเวิร์คให้มันเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไปอีกก็คือเหมือนเอาวิตามินอีเนี่ยมาบูสต์เพิ่มเข้าไปฉะนั้นกินแล้วมันจะได้ผลดีมากๆแอสตาซันตินเนี่ยนำเข้าไปเดี่ยวๆมันก็ไม่เวิร์กต้องมีน้ำมันต้องมีเห็นไหมอันนี้รู้จริงที่นี่มันเอาอะไรดีพี่ก็เลยเลือกแบล็กเซซามิออยนะฮะเพราะว่าช่วยเรื่องผมด้วยอันนี้ก็จะได้ไปทั้งผมทั้งผิวที่อื่นเขาไม่ได้ใส่วิตามินอีให้ด้วยนะพี่ชายเจต้องไปซื้อแยกเมื่อก่อนกินแอสตาแซนทีนเหมือนกันต้องไปซื้อวิตามินอีแยกลำบากก็คือรวมเข้ามาในเม็ดเดียวกันเลยใช่เพราะว่าคิดมาแล้วแอสตาแซนตินบอกก่อนเลยนะครับทุกคนว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่เลิศที่สุดแล้วเป็น1ใน5ที่หมอแอนตี้เอจิ้งแนะนำทุกคนจริงๆแล้วแอนตี้ออกซิแดนท์ได้สูงกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่า 6,000 เท่าอันนี้รู้จริงเพราะว่าเป็นคนที่เวลากินวิตามินเนี่ยอย่างที่เลือกมามันดีจริงนะอย่างตอนที่ไปมัตสึโมโตะที่นู่นอยู่ในมัตสึประมาณ 5-6 ชั่วโมงเพราะว่านั่งอ่านสรรพคุณอ่านอะไรเงี้ยคือจะกินวันละเม็ดก็ได้ระหว่างเม็ดไปเลยแต่จริงๆอ่ะพี่แนะนำว่า2เม็ดกำลังดีอันเนี้ยเม็ดเค้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นซอฟเจลได้กี่เม็ดครับพี่ชายอันนี้ได้30เม็ด950นะฮะต่อไปน้ำหอมน้ำหอมที่ใช้แล้วนี่วันนี้ฉีดกินไหนวันนี้ฉีดกินนี้ค่ะอ๋อมีหน้าเดินเข้ามาอุ้ยหอมตัวหอมจังเลยเมื่อกี้มันมีความกุหลาบแบบคอมเพล็กซ์ไม่ได้กุหลาบแบบคลีเช่แบบกุหลาบทั่วไปอ่ะใช่กุหลาบที่มีความยูนิคแล้วมันยูนิเซ็กด้วยค่ะผู้ชายก็รู้สึกว่าใช้ได้ได้เลยค่ะฉีดได้เลยดีอ่ะหนูชอบเดี๋ยวผู้ชายจะจำผิดตัวหรือเปล่านะไม่หรอกค่ะตัวหนาเฮ้ยมันมีความคอมเพล็กซ์อันนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นเหมือนแบบโอ๊ตคูตูขึ้นมาของอีฟแซงชื่อซินวาอ่านให้หน่อย How do you pronounce this Lavalier 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 แล้วก็ชื่อกลิ่นว่า Accord Figโรสเมื่อกี้จะกำลังจะบอกเลยว่ามันมีกลิ่นฟิกผลลูกฟิกผลมะเดื่อจะมีความเหมือนมันนิดนึงอ่ะเนาะมันฉะนั้นเนี่ยมีความมะพร้าวมันนะฮะแล้วก็ผสมกับกุหลาบก็เลยทำให้กลิ่นหอมแพงเท่ใช่หอมแพงเท่จริงนิยามได้ถูกต้องเลยค่ะพี่จะบอกว่าคอลเลคชันนี้ของกุชชี่อ่ะมีเขียวฟ้าชมพูม่วงม่วงพี่ชอบสีเขียวหนูว่าที่ใช้กลิ่นเนี่ยเพราะว่าคนทักกลิ่นนี้จะมีความนวลหนูป้ายยาเพื่อนตั้งแต่สมัยหนูใช้ตั้งแต่ตอนอยู่ปี1ตอนนี้28แล้วเพื่อนยังไม่เลิกใช้อันนี้เลยค่ะกุชชี่ฟลอร่าอันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นดอกไม้ดอกกาดิเนียแล้วก็น่าจะมีมัสมีความแป้งนวลๆวานิลาเข้ามากลิ่นไหนฉีดแล้วผู้ชายชมนี่ค่ะ แบบเฮ้ยหอมมันสรุปจบตรงนี้ค่ะบางคนแบบโอ๊ยกลิ่นไหนกินดีฉีดไหนกี่ทีไหนแล้วผู้ชายชมอยู่ตรงนี้ค่ะเจอกันที่เคาน์เตอร์อิฟแซงค่ะคุณ